พาไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นจังหวัดกระบี่กันก่อนครับมีงูจงอางตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับบุกไปที่ร้านชำไม่รู้หิวอะไรหิวน้ำหรือว่าอยากซื้ออะไรกินหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆครับบุกไปแบบนี้คนที่อยู่ที่ร้านตกใจฮะเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับแต่ว่ากว่าจะจับเนี่ยใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะตัวมันใหญ่มากครับนี่แหละครับเดือดร้อนพี่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชานะครับก็นำกำลังครับพร้อมอุปกรณ์ในการจับงูครับไปที่บ้านเลขที่194หมู่4บ้านห้วยโต้ตำบลทับปริกบอกว่ามีงูจงอางตัวใหญ่พยายามเข้ามาที่ร้านขายของชำหรือว่าที่บ้านหลังนี้ชาวบ้านช่วยกันไล่ออกไปนะครับแต่งูมันก็ออกนะแต่มันก็ยังไม่ออกจากบริเวณบ้านเท่าไหร่ฮะมันไปแอบไปซุกอยู่ที่กองไม้หลังบ้านนะครับคราวนี้โอ้โหหากันเลยฮะหากันเหนื่อยเลยมันยากครับแล้วก็บอกว่าต้องจับให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวถ้าจับไม่ได้พี่กู้ภัยกลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวงูมันจะกลับเข้ามาที่ร้านหรือว่าที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดีๆนะครับในขณะที่พี่กู้ภัยเนี่ยพยายามตามหางูนี่จับได้แล้วเห็นไหมอันนั้นหางมันนะโอ้ตัวใหญ่ฮะดูหางมันก่อนนี่มันตัวใหญ่มากนะครับนี่ค่อยๆจับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับมันก็แอบอยู่ตรงกองไม้หลังบ้านเข้าไปตรวจสอบฮะงูค่อนข้างตัวใหญ่นะครับแล้วก็ต้องเนี่ยใช้ทั้งอุปกรณ์ในการจับแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้มือเปล่าในการจับด้วยนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยมากันเยอะมากนะฮะน้องเอ๋ยไม่ได้มาช่วยจับนะทำไมอ่ะมายืนลุ้นให้พี่กู้ภัยจับให้ได้แล้วก็มีความเชื่อว่างูตัวนี้เป็นงูเจ้าที่เอ๊ะตกลงงูเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าเป็นเจ้าของโฉนดบ้านเป็นงูเจ้าที่แต่สุดท้ายก็จับได้สำเร็จนะครับตรวจสอบเบื้องต้นฮะตัวนี้ฮะยาวนิดเดียวครับนิดเดียวที่ว่านี่ยาวประมาณ4เมตรไม่นิดนะคะโอ้โหดูสิแบกกันมาแบบนี้นะครับสภาพผอมหิวโซอันนี้คือสภาพงูหรือว่าสภาพพี่กู้ภัยฮะสภาพงูสภาพงูใช่ไหมฮะแล้วว่างูตัวนี้ฮะมันถูกเห็บนะฮะเกาะตามลำตัวนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องพยายามดึงเห็บออกมาแบบนี้ใจดีไม่พอนะหาเห็บที่มันเกาะตามลำตัวปุ๊บเอาน้ำให้กินด้วยคิดว่าน้องน่าจะเหนื่อยเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปที่ร้านของชำจะไปกินน้ำไม่ได้กินนะฮะตกใจเจ้าของบ้านหนีออกมาที่กองไม้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้จับนะฮะจับได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเดี๋ยวเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปห่างจากในพื้นที่หรือว่าบ้านหลังนี้นั่นเองครับเราก็เลยไปสอบถามครับเจ้าของบ้านครับพี่กิตติศักดิ์ครับบอกแบบนี้ครับว่าขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังขายของชำอยู่ในบ้านเห็นงูตัวนี้มันเลื้อยมาที่หน้าบ้านคนในบ้านก็พากันตกอกตกใจช่วยกันไล่ฮะงูมันก็หนีออกไปอยู่ที่กองไม้ครับและก่อนหน้านี้บอกแบบนี้นะเคยเจอมาแล้วนะไอ้งูตัวนี้เนี่ยมันเลื้อยมาแถวบ้าน 2-3 วันแล้วน่าจะมาดูลาดราวก่อน2-3 วันก่อนนี้ก็เคยเห็นงูตัวนี้มาแล้วนะครับมันพยายามนะฮะจะเข้ามาที่บ้านก็ไล่ไปหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังกลับมาอีกนะครับและครั้งนี้ฮะมันก็มาที่บ้านจริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็จับได้ไม่งั้นเป็ดที่เลี้ยงไว้หลังบ้านเรียบร้อยแน่เลยไปอยู่ในท้องงูจงอางตัวนี้อย่างแน่นอนฮะค่ะถ้าเจองูเนี่ยต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ